ประเทศไทยนั้นโด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวไม่หยุดเลยนะคะล่าสุดประเทศไทยได้ติดท็อป10ภูมิภาคน่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024โดยเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับการท่องเที่ยวไทยเมื่อสื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก Lonely Planet ได้จัดอันดับจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปีหน้าซึ่งภาคใต้ของไทยติดท็อป10ในหมวดภูมิภาคที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024โดยสื่อท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่มีชื่อว่า Lonely Planet ได้เปิดเผยรายชื่อจุดหมายท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกในปีหน้าหรือ Best in Travel 2024โดยในปี2024สื่อดังได้จัดประเภทจุดหมายการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น5หมวดได้แก่ประเทศภูมิภาคเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและสถานที่ท่องเที่ยวสุดคุ้มค่าโดยประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024ได้แก่มองโกเลียอินเดียโมร็อกโกชิลีเบดินเม็กซิโกอุซเบกิสถานปากีสถานโครเอเชียและเซนต์ลูเซียซึ่งเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024ได้แก่ไนโรบีประเทศเคนยาปารีสฝรั่งเศสมอนทรีออลประเทศแคนาดามอสตาที่บอสเนียฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกามานาวบราซิลจาการ์ตาอินโดนีเซียปรากเช็กอิสเมียตุรกีแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาซึ่งอย่างไรก็ตามหมวดที่เกี่ยวข้องและเป็นข่าวที่น่ายินดีที่สุดของประเทศไทยคือภูมิภาคที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024เพราะว่าภาคใต้ของไทยหรือ Southern of Thailand ได้ติดอันดับอยู่ในหมวดนี้ซึ่ง Lonely Planetได้ระบุเหตุผลพร้อมกับอธิบายความโดดเด่นทางภาคใต้ของประเทศไทยว่ายินดีต้อนรับสู่อีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีมัสยิดวิจิตรงดงามและมีศาลเจ้าอันลึกลับที่ซึ่งมีเสียงสวดมนต์อันไพเราะพร้อมเสียงระฆังของวัดภาคใต้ของประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของชายหาดอันเงียบสงบยาวหลายกิโลเมตรมีหมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมและอุทยานแห่งชาติที่สวยงามปกคลุมไปด้วยพื้นป่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษมีอาหารฮาลาลที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยมาเลและอินโดเปอร์เซียเป็นเวลาเนิ่นนานหลายศตวรรษสำหรับภูมิภาคอื่นๆในโลกอีก9แห่งที่ติดอันดับในหมวดเดียวกันได้แก่คาบสมุทรบอลข่านตะวันตกแคนการูไอแลนด์ออสเตรเลียตอนใต้ทัสคานีอิตาลีโดนิโกไอแลนด์ปาอิสบาสโกสเปนสวาฮิลีโคสแทสซาเนียมอนทานาสหรัฐอเมริกาฟาร์นอร์ทสกอตแลนด์และซานเฟรเดนเลียวกังประเทศออสเตรียนอกจากนี้ทางด้าน booking.com ได้มีรายงานว่ายอดจองห้องพักทั่วโลกพุ่งสวนทางกับเศรษฐกิจโดย booking.com ได้ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยมียอดจองห้องพักทั่วโลกในไตรมาสที่3ปีนี้พุ่งแซงก่อนหน้าโควิด-19 ถึง 24%ขณะที่ประเทศไทยได้รับอนิสงส์นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่าค่าครองชีพต่ำโดยเทรนด์การท่องเที่ยวในปี2567พบว่าคนไทยต้องการหนีร้อนและกินอาหารที่อร่อยโดยมิเชลเกาผู้จัดการประจำภูมิภาคประจำกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงของ booking.com ได้เปิดเผยว่าในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาทางด้าน booking.com มีจำนวนการจองห้องพักทั่วโลกอยู่ที่276ล้านห้องต่อคืนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 15% และสูงกว่าปี2562ก่อนการระบาดของโควิด-19 ที่ 24% เช่นเดียวกับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในปี2566ที่อยู่ในระดับสูงกว่าปี2565และปี2562ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ในแต่ละช่วงเวลาปรับตัวสูงขึ้นแซงหน้าปีที่ผ่านมาและปี2562ไปแล้วบวกกับค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการชี้ว่าผลการดำเนินงานนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคโดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตขึ้นกว่า 35% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะที่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านอิสราเอลและรัสเซียนั้นมิเชลได้กล่าวว่าหลังความขัดแย้งปะทุขึ้นบริษัท
เห็นสัญญาณการชะลอตัวของการจองห้องพักและการยกเลิกการจองห้องพักเพิ่มขึ้นแต่ภายหลังระยะเวลาผ่านไปแนวโน้มการจองห้องพักก็กลับมาฟื้นตัวซึ่งทำให้เห็นว่าเชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวมองว่าการออกเดินทางนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนอกจากนี้มีเชลยังได้เล่าด้วยว่าถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะยังคงชะลอตัวแต่ว่านักท่องเที่ยวยังคงเลือกที่จะออกเดินทางซึ่งประเทศไทยถือว่ามีข้อได้เปรียบจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่าประเทศไทยนั้นมีค่าครองชีพที่ไม่สูงและมีความน่าสนใจในการท่องเที่ยวโดยในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ตอบแบบสอบถาม 64% มองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพไม่สูงเพื่อให้รู้สึกถึงอำนาจการจับจ่ายที่มากขึ้นโดยประเทศที่ชาวไทยนิยมไปเยือนมากที่สุดก็คือญี่ปุ่นและเวียดนามส่วนประเด็นที่รัฐบาลไทยประกาศยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ4ประเทศนั้นมีเชลกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวสร้างผลตอบรับเชิงบวกในมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนโดยจะเห็นแนวโน้มการเร่งตัวของการจองในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนซึ่งเรียกว่าโกลเด้นวีคแต่ว่าหลังจากนั้นอัตราการจองกลับลดลงซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศนอกจากนี้มีเชลยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทาง booking.com ได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเดินทางในปีหน้าโดยมีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งวางแผนที่จะเดินทางทริปธุรกิจหรือทริปพักผ่อนในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้าโดยมีผู้เข้าร่วมการสำรวจ 27,730 คนใน 33 ประเทศโดยมีชาวไทยจำนวน 1,003 คนในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยจำนวน 71% มีแผนออกเดินทางใน 12 เดือนข้างหน้าและ 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวเอเชียแปซิฟิกมีมุมมองเชิงบวกต่อการออกเดินทางแม้ว่าปัจจุบันจะมีสถานการณ์เงินเฟ้อค่าครองชีพสูงและมีปัญหาทางด้านการเมืองก็ตามซึ่งมิเชลกล่าวว่าจากการสำรวจแบ่งแนวโน้มการเดินทางในปีหน้าออกเป็น7แนวทางคือสนใจอาหารที่อร่อยโดย 92% ต้องการทานอาหารท้องถิ่นและต้องการออกเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอากาศเย็นโดย3ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการออกเดินทางเพื่อคลายร้อนนอกจากนี้ยังมีการวางแผนน้อยลงโดย 67% ไม่ต้องการแผนเพื่อให้ปล่อยใจไปตามสถานการณ์และต้องการเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่ง 83% ต้องการเห็นการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อการนอนโดย3ใน4ให้ความสำคัญกับการนอนหลับโดยที่ไม่มีอะไรมากวนใจและได้เที่ยวอย่างเป็นตัวของตัวเองซึ่ง 74% ให้ความเห็นว่าพวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อได้ออกเดินทางและ 88% เชื่อว่าพวกเขาได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดในช่วงที่ออกท่องเที่ยวและจากวิกฤตการค่าครองชีพนักท่องเที่ยวต้องการรัดเข็มขัดมากขึ้นบางรายเลือกจองบริการเป็นรายการไป